สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ Impression Radio Day 4แล้ววันนี้ Day 4ก็กลับมาตามโปรเจกต์ Work From Home Work From Home ใช่ถูกต้องแล้วค่ะตอนนี้คือไปไหนก็ไม่รอดแล้วก็เลยอยู่บ้านก็ต้องอยู่บ้านแหละไปไหนไม่ได้อยู่ดีก็มีวิถีมี Channel ที่เราเหมือนกับว่าเราให้เราพบปะทุกคนค่ะคนภายนอกได้เนี่ยๆก็เป็น channel นึงค่ะที่เราให้เราสามารถพบปะกับแฟนเพลงได้นั่นแหละแฟนๆใครฟังอยู่นะคะทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะทักทายเข้ามาได้นะครับคุยกันแก้เหงาไปเพราะว่าขอเพลงได้ด้วยขอเพลงได้ด้วยขอเพลงได้ด้วยทั้งหน้าไมค์หลังไมค์ขอได้หมดเลยค่ะใช่ๆคือตอนนี้ก็วันๆนึงก็มีแต่ข้อมูลคนติดโควิดวันนี้เพิ่มอีกแล้วนี่เ มื่อวานยังลดอยู่เลยโอ้นะ
ก็นั่นแหละก็ไม่รู้พูดไงถูกไม่กล้าออกไปไหนแต่ก็ต้องออกไปซื้อกับข้าวอยู่ดีแหละก็ต้องรีบไปแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมุนไปดีที่เรามีตลาดนัดอยู่หน้าบ้านไงใช่มันเปิดโล่งโปร่งๆหน่อยไม่ต้องไปอยู่ในแอร์ใช่ใช่มันที่โปร่งโล่งหน่อยก็ดีหน่อยงั้นโอ้ตายแล้วก็ไม่รู้จะกินอะไรกันใช่ตอนนี้ก็คิดเอามื้อต่อมื้อเลยอ่ะใช่วันหนึ่งก็มองหน้ากันถามกินอะไรกินอะไรกันดีอย่าถามมากนะถามมากโกรธเลยโกรธเครื่องอีกเพราะว่ากลายเป็นคำถามที่สร้างพันละก็ใช่ดิถ้าใครบอกว่าอยากกินอะไรปุ๊บก็ต้องไปทำไงใช่ก็เลยไม่มีใครอยากพูดว่าอยากกินอะไรใช่ไหมโอ้แบบว่านะก็เป็นไปตามอะไรวิถีแห่งโลกวิถีแห่งโลกไปโลกกดหลงไปโอ้คุณอู้มารายงานตัวแล้วนะคะโหสวัสดีค่ะคุณอู้คุณอู้นี่เป็นแฟนประจำของเรดิโอเราเลยนะคะมาให้กำลังใจทุกครั้งแล้วก็กำลังจะคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวก็เราก็จะจัดรายการอย่างเงี้ยไปจนเดี๋ยวก็มีน้องๆคนอื่นมาจัดรายการก็จนกว่าจะเบื่อมีดีเจเยอะดีเจเราหลายคนแล้วแต่หลากหลายสไตล์ใช่ทุกคนก็จะมีสไตล์ของตัวเองแล้วแต่ไม่มีอะไรที่เป็นเขาเรียกอะไรรูปแบบอะไรเนี่ยชัดเจนแน่นอนใช่ค่ะไม่มีน่าสนุกดีนะก็ถูกเลยครับทุกคนก็มาจัดไปแล้วเปิดเพลงไปในส่วนในส่วนที่เขาจะเปิดแล้วอยากเหมือนอยากฟังเพลงอะไรก็ค่ะเอ้ยก่อนมื้อแดงเปิดยิ่งดำเย็นอ่ะที่เข้ากับบรรยากาศเย็นเดี๋ยวจะมืดนี่เป็นกี่โมงแล้ววะ5โมงแล้วเอาสักหน่อยสิอ่ะ5โมง14นาทีแล้วเพลงนำเสนอต่อไปบทเพลงยามเย็นบทเพลงไม่ใช่ยิ้มยามเย็นเอ้ยไม่ใช่เพลงยามเย็นบทเพลงเย็นเอ้ย2เพลงเดียวก็ได้มันเป็นบรรเลงบรรเลงในเอาในจัมปิติกันจัมปิติอ๋อจัมปิติคุณน้อยลี่บอกว่าคุณรัญญาบอกว่าสีแสบตาคนนี้เราก็ตั้งใจให้สีมันตัดกับพื้นเขียวข้างหลังเนี่ยแล้วค่ะเราต้องสรรหาเสื้อผ้าสีสดๆที่มีอยู่ในตู้มาทั้งหมดแล้วนะคะเดี๋ยวนะเพลงที่เราจะเปิดต่อไปจะเป็นบรรเลงก่อนหรือเพลงร้องก่อนเอาบรรเลงก่อนแหละบรรเลงบรรเลงก่อนในอุ๊บอิ๊บซิงเกิลเพลชั่นใช่ไหมหนึ่งเพลงยิ้มยามเย็นนะยิ้มยามเย็นเมื่อกี้เรายังไม่ได้บอกคนฟังเลยว่าเพลงแรกที่เปิดไปคือเพลงอะไรอ๋อเพลงแรกชื่อเพลงฝนตกวันฉันสวยฝนตกวันฉันสวยอยู่ในอัลบั้มฮุเลลาฮัมส่งไปนี่คิดนานเลยนะคิดนานจังหวะสองตลอดนี่ค่ะก็เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันอีกสักหนึ่งเพลงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันใหม่ในเพลงยิ้มยามเย็นในอัลบั้ม Oop If Sing Impression นะคะไปฟังกันค่ะThank you.
เพลงนี้ก็อยู่ในอัลบั้มอุ๊บอิ๊บซีเวอร์ชันหนึ่งค่ะผลงานการประพันธ์ของพงษ์พันธ์จันเนตแม่ต้องตบมือให้เขาเป่าคลาริเนตโดยอาจารย์ปิติเกยุรพันธ์เขาได้รมมากเปียโนโดยเจี๊ยบเจี๊ยบอะไรเจี๊ยบดูจะเรียกเจี๊ยบจะจนไม่รู้จักชื่อจริงแล้วค่ะคุณลุงนภาเรืองอารามนะคะบอกว่าทำเอกสารอยู่เจอเพลงกล่อมเลยค่ะนี่แหละนี่แหละอยู่สองงานเราเนี่ยนะเนี่ยเราทำเรดิโอเนี่ยด้วยเงื่อนไขเนี่ยด้วยเงื่อนไขนี้ด้วยนะเพราะว่าก็เป็นเพื่อนเปิดเพลงให้ฟังเปิดเพลงอินพิชันนะเราก็มีแต่เพลงอินพิชันที่เราเปิดได้ใช่เพราะว่าเพลงอื่นอะไรต้องบอกว่าโปรแกรมอ่ะมันไม่ให้ลงเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์ใช่ใช่แล้วก็ต้องเปิดเพลงตัวเองอย่างเดียวนะคะแล้วก็มาคุยกันมาขอเพลงสเพละใช่ใช่ไม่มีอะไรเป็นลบเป็นพายเป็นสาระอะไรเท่าไหร่นี่พี่เปมาด้วยบอกว่ายิ้มยามเย็นตะวันร้อนอ่อนแสงฝนพรำตามมาเยือนพี่ป้อมนะคะป้อม ESL บอกว่ากินไปฟังไปดูสีเสื้อไปนะคะแหวกกันนี่แหวกมาเลยแจ่มจริงวันนี้แจ่มจริงคุณลุงนภาค่ะบอกว่าต้องไปหากาแฟมาจิบเข้าเสียงเพลงแล้วค่ะเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับวันนี้ทำงานไปก็จะเปิดเพลงเป็นเพื่อนไปด้วยก็นั่งฟังเพลินๆกันไปเนี่ยอันนี้เราก็พูดถึงว่าเย็นๆเนี่ยอยากจะเปิดอีกเพลงนึงเรามีเพลงเย็นๆเยอะเลยเดี๋ยวเวลาจะผ่านมาท่านเมื่อกี่โมงมาแดงตอนนี้เหรอตอนนี้ห้าโมงยี่สิบแล้วห้าโมงยี่สิบเดี๋ยวยังเย็นอยู่อ่ะบทเพลงยามเย็นบทเพลงยามเย็นอีกหนึ่งบทเพลงนะคะในบรรยากาศเย็นๆพี่กิ๊กก็ชอบเพลงเย็นๆชอบเพลงพวกเพลงเนี่ยนะใช่ชอบแบบเขียนเพลงเกี่ยวกับช่วงเวลาก่อนพระอาทิตย์ตกมาก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยค่ะเพลงทะเลยามเย็นอ๋อทะเลยามเย็นเราก็เคยจำชื่อกันแม่นมากทะเลยามเย็นนะคะ if หรือว่าเพลง evening sea ในอัลบั้ม up if sing impression 2ใช่ใช่ใช่นั่นเองนะคะเราไปลองฟังกันเลยค่ะคิดย้อนไปสู่ใครบางคนตะวันจวนลับจมไปที่กลางทะเลภาพวนย้อนมาอีกครั้งลมเบาๆผลักเราให้ชิดแนบใจใกล้กันวันคืนรื่นรมชมฟ้าเวลาทะเลสีทองเขาบอกฉันเป็นดังนั้นคิดถึงในวันเวลาลางลาจืดจางเลือนหายไปในฝากฟ้าเงาเงาความจำเหมือนจางห่างไปฝันหวานนานนานรอยยิ้มยังไม่ยิ้มเยือนในใจจวบจนสิ้นแสงตะวันจะลาอาลัย
ือนจางห่างไปฝันฝันหวานนานนานรอยยิ้มยังมาเยี่ยมเยือนในใจจวบจนสิ้นแสงตะวันจะลาอะไรแสใหญ่รักยังผูกพันบทเพลงยามเย็นชอบทำให้คิดย้อนไปสู่ใครบางคนเลือดหายจมไปในความทรงจำได้นำเขาคืนกลับมาเนี่ยเพลงเย็นๆเนี่ยพี่ชอบนะมากเลยนะบรรยากาศตอนที่แบบว่ามันเย็นๆตอนอากาศตอนเย็นแล้วเริ่มใกล้จะมืดอ่ะแล้วไฟเริ่มเปิดไฟมันเริ่มจังหวะที่เขาเรียกอะไรนะเวลาอะไรไฟตามบ้านไฟถนนไฟถนนจะเริ่มเปิดแล้วก็พี่ชอบเวลาตัวนี้มากเลยฟ้าแดงๆยังไม่หมดแสงสว่างนะแต่ว่าผมก็มีแบบสร้างแรงบันดาลใจในการเขียนเพลงมากมันมีสีสันมันเป็นแบบอะไรกำลังจะเปลี่ยนช่วงกำลังจะเปลี่ยนผ่านช่วงจะเปลี่ยนผ่านจากกลางวันไปเป็นกลางคืนอ่ะฟ้ามันก็มีสีด้วยนะช่วงนั้นนะเพราะว่าตอนกลางวันเราจะไม่เห็นสีของแสงเท่าไหร่ใช่ไหมแต่พอเวลาใกล้จะมืดอ่ะมันจะเริ่มเปลี่ยนเป็นแบบเห็นความเป็นสีเหลืองสีชมพูสีม่วงสีน้ำเงินมีเสน่ห์มากๆมีเสน่ห์มากๆเลยตอนนั้นแบบไปที่ภูเก็ตไปอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหเห็นช่วงจังหวะเวลาไฟถนนเริ่มเปิดปุ๊บไปข้างซ้ายเป็นทะเลความเป็นโอ้สวยมีบรรยากาศมีบรรยากาศชวนแบบว่าน่าหลงใหลน่าหลงใหลมากมากเลยเนี่ยแหละก็เป็นเขียนเกี่ยวพอจริงที่เขียนเพลงเกี่ยวกับเย็นๆไม่เยอะตอนเย็นๆเยอะมากเลยตอนนี้ยังไม่ได้เอามายังไม่เสร็จบ้างอะไรบ้างเลยตอนเย็นๆเนี่ยโพเพเนี่ยกลางคืนเนี่ยกลางวันน้อยมากเช้าๆก็น้อยเนี่ยพยายามเพราะว่าจริงๆตัวเองไม่คนเพราะพี่กิ๊กไม่ตื่นจริงๆไม่ได้ตื่นมาสัมผัสจริงๆไม่ได้คนตื่นเช้าไงใช่ใช่นี่คือชีวิตจริงมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยใช่ไหมชีวิตจริงมันเป็นอย่างนั้นเลยตื่นมาก็เย็นแล้วนั่นแหละกลายเป็นอย่างนั้นไปฮะเลยก็จริงๆแหมมาถึงโล่งๆโป่งๆโล่งๆอย่างทะเลมีทะเลไหมมีทะเลไหมทะเลเหรอมีเพลงอะไรนะเกี่ยวกับทะเลมีลมเย็นๆจากภูเขาอันนี้ก็ทะเลเหมือนกันทะเลเหมือนกันแล้วก็เพลงฉันมองทะเลฉันฟังทะเลเสียงคลื่นก็ได้ก็ได้ได้ได้เอาหน่อยสิไหนๆทะเลมาละเดี๋ยวนะลองดูกันนะเพลงในอัลบั้มพี่อีฟน่าจะมีเพลงทะเลเยอะอยู่นะเหรอไม่ค่อยได้ไปไหนทะเล I contact ไม่ใช่นะA kiss corner of love only you only you ไม่ค่อยได้เปิดเลยนะ daughter only you มาไหนไหมเอาไหมโอลิยูก็เป็นอารมณ์ไปเที่ยวลองดูโอลิยูนี่เพลงร้องนะเพลงร้องเพลงร้องเพลงร้องไหนเนี่ยโอลิยูไม่ค่อยได้เปิดเลยไหมใช่ชื่อเพลงภาษาไทยว่าอะไรโอลิยูจำไม่ได้ใช่จำไม่ได้เป็นดีเจได้ไงเนี่ยเราสองคนใช่ใช่ก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงโอลิยูโอลิยูซิเป็นไงในอัลบั้มอุบิปซิงเพชั่น2กันอีกสักเพลงนะคะกลับมาพบกันค่ะไปฟังกันค่ะคิดถึงเธอที่รักคิดถึงรอยยิ้มในวันเก่าครั้งแรกเรา in love สบตายิ้มอยู่ในลมหนาว snowflake keep falling down พลางหัวใจให้ฉันได้ใกล้ชิดเธอ
แหววแหววไปเลยหวานเชียวล่ะแหววไปเลยล่ะโหมันสวีทนะเพลงนี้เพลงนี้มันจริงมันมี inspiration อ่าต้องเอาอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของอีฟเขาแหละในช่วงเวลาหนึ่งค่ะนั่นแหละก็เลยเขียนว่าอันนี้ก็เป็นอารมณ์แบบนั้นเราแสดงถ่ายทอดมาเป็นอารมณ์แบบนั้นเพลงนี้นะจากเพลงที่ดูมีเสน่ห์นะพี่ดนตรีจากปิติชอบเพลงนี้มากเลยบอกเหมือนเชอร์ชัปปินจากปิติก็บอกว่ามันเป็นง่ายไงเหมือนเชอร์ชัปปินมากเลยนั่นแหละสิไม่รู้พี่ก็เลยงงว่าไม่เคยฟังเหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันยังไม่รู้เหมือนกันเอ้ยมันยังไงวะค่ะแต่ก็แหมคนทำเพราะอยู่แล้วล่ะเพราะอยู่แล้วล่ะเอ๊ะจริงๆเรามาเพลงรักชวนคนฟังขอเพลงกันไหมเอาดิอยากฟังเพลงอะไรขอมาได้นะครับเกี่ยวกับงานเพลงอิมเพรสชั่นนะครับขอได้เลยอยากฟังเพลงนู้นเพลงนี้ขอกันเข้ามาได้เลยนะคะเพลงนู้นเพลงนี้หรือว่าอยากจะโทรมาร่วมรายการร่วมแจมร่วมคุยร่วมนำเสนอความคิดเห็นติชมได้หมดค่ะโทรมาเพื่อนคุยกันยามกักตัวอยู่กับบ้านในแชทของกิ๊กใช่ได้หมดเลยจะโทรมาก็ได้ในถ้าเป็นแฟนกับผมในเมสเซจนะได้โทรมาได้คุยกันเลือดเฉียดสุขสันต์ปาร์ตี้เฮฮาใช่อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็นี่ก็เวลาเย็นๆเนาะใช่บางคนน่าจะยังแบบไม่ได้เตรียมตัวทำอาหารหรือบางคนกำลังจะกินข้าวเย็นใช่แล้วเราก็การจัดวิทยุของเราก็ไม่ค่อยจะเวลาจะแน่นอนค่ะนู่นเดี๋ยวเข้าไปดึกดื่นๆจัดสำหรับคนต่างประเทศใช่รอบสื่อมวลชนต่างประเทศรอบสื่อมวลชนต่างประเทศจากเป็นโลกคนต่างประเทศคนไทยในต่างประเทศโอ้ยแล้วก็อีกอันนึงก็แบบว่าเนี่ยอย่างเวลาเนี้ยห้าโมงหกโมงอะไรอย่างเงี้ยทุ่มหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยเราก็จะอยู่ประมาณเนี้ยพอเราไปจัดกลางคืนตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าจะมีคนฟังหรืออะไรเนาะแต่พอแบบมีผู้ฟังจากต่างประเทศแล้วก็ได้รู้ว่าอ๋อนี่แฟนเพลงเราอยู่ไปทั่วโลกเลยใช่ไหมโอ้มีนะแต่ว่าคนไทยเนาะคนไทยเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีต่างประเทศด้วยอะไรเล่ยเปื่อยไปสุดสนานตอนนี้ทุกคนก็เราเข้าใกล้กันมากเลยเนาะอะไรนะเราอยู่ใกล้กันมากมากเลยนะเทคโนโลยีมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะนี่คือทำให้คนมารู้สึกว่าคุยกันได้เหมือนใกล้ๆเลยใช่มันอยู่ใกล้กันเลยพี่อู๋เขาบอกไปนั่งเครื่องบินไปภูเก็ตเหมือนขับรถ
จังหวัดนนท์เหมือนกับรถข้ามจังหวัดอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยไอ้มาเทคโนโลยีมันก็ทำให้เป็นอย่างนั้นไปโลกมันเล็กลงก็โอเคเราก็จะเปิดเพลงต่อไปเปิดเพลงต่อไปเราอยากจะนำเสนอเพลงอะไรตอนเนี้ยเมื่อกี้เพลงอะไรนะที่เรายังไม่ได้เปิดมันมาอารมณ์รักแล้วนะเอาเปลี่ยนมูดแล้วเหรอตะกี้เราจะตั้งใจว่าจะเปิดอะไรนะจะเปิดWomen and Sea Women and Sea ก็ได้ Women and Sea ก็ยังเป็นอัลบั้มอะไรคะคุณกิ๊กนี่ยังอยู่Up If Situations 2อยู่เราไปฟังเพลงกันสักเพลงนะคะฉันไม่กลัวทะเล
ก็คือไม่เข็ดเพลงก็ฟังสบายจริงๆก็คือไม่เข็ดจะมีเมื่อไรนะวันนั้นเอ๊ะตอนเมื่อไหร่ตอนนี้เขาประกาศเคอร์ฟิวยังเห็นว่านนทบุรีเคอร์ฟิวแล้วนะคะตอนนี้เหรอสามทุ่มถึงตีสี่กรุงเทพด้วยน่าจะเพื่อไปไหนไม่ได้กันหนักเลยใช่ใช่ใช่เออพูดถึงออกไปไหนไม่ได้ก็ต้องอยู่ในบ้านต่อไปอยู่ในบ้านต่อไปตอนนี้เราก็ไม่คบใครแล้วไม่คบเราก็อย่างนี้แหละมีกันอยู่ไม่กี่คนใช่ไหมใช่แล้วก็กักบริเวณกันของเรากันใช่ไหมใช่ใช่นั่นแหละแต่ถ้าติดคนนึงก็เป็นทั้งบ้านเลยใช่ยกกระบี่เลยเพราะว่าถ้าแบบเราอยู่บ้านกันหมดอะออถ้ามีใครเป็นในบ้านคนนึงก็จบเฮใช่ใช่ใช่โอ้ก็เป็นเรื่องอะไรที่นะเราต้องผ่านไปถึงรอบสีให้ได้ปัญหาคือว่าจะกินอะไรอ่ะเย็นนี้สปาเกตตี้ไงอ๋อเออใช่ใช่ออกมาแล้วอ๋อวันนี้มีสปาเกตตี้ซอสนี้อ่ะใช่ฝึกทำอยู่หลายทีครู YouTube ไม่คิดเอาเองด้วยเฮ้ยจริงเหรอไม่ตอนแรกดู YouTube ครั้งเดียวแล้วก็ที่เหลือก็เริ่มหาเทคนิคแล้วเพราะว่ามันมีเทคนิคที่เราใช้สำหรับอาหารไทยอ่ะแล้วเราเอาไปทำในอาหารอิตาเลียนอ่ะแล้วทำไมมันไม่ได้วะไม่คือเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนแรกๆเราทำอ่ะเราใช้มะเขือเทศไทยทำแล้วรสมันก็แบบเฮ้ยมันก็เป็นรสคนไทยนะแล้วจนเราได้ไปเจอมะเขือเทศกระป๋องที่อิมพอร์ตจากอิตาลีแล้วเราลองมาใส่เฮ้ยมะเขือเทศมันรสชาติไม่เหมือนกันว่ะนี่แหละมันไม่เหมือนจริงๆอ่ะมันทำให้เราเรียนรู้เลยใช่มันเหมือนกับว่ามะเขือเทศที่อิมพอร์ตมาจากอิตาลีมันมีรสเย็นด้วยอ่ะมันเหมือนกับว่ามันมีรสชาติกว่ามันเหมือนกับมันเบากว่ามันโปร่งกว่าแล้วมันก็รู้สึกเย็นกว่าคือมะเขือเทศไทยอ่ะตอนเรามาทำมันรู้สึกหนักรู้สึกแบบเปรี้ยวโดดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามะเขือเทศอิตาลีที่เราซื้อแบบอิมพอร์ตมามันไม่มีรสแบบนั้นเลยเราถึงได้รู้ว่าอ๋อถ้าเราอยากจะทำรสชาติให้ได้เหมือนอิตาลีเราก็ต้องใช้วัตถุดิบของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยยุ่งแล้วมันมีแบบว่าดีเทลเยอะอืมเราก็พยายามสรรหากันว่าทำยังไงมันถึงจะอร่อยเหมือนเวลาเราไปกินในร้านใช่ป่ะใช่แล้วมันก็จะแบบไอ้นี่ไม่ได้เอ๊ะต้องกินร้านดีๆด้วยนะใช่กินร้านไม่ดีก็ไม่อร่อยแล้วไอ้พวกอะไรอ่ะสไปซ์อ่ะไอ้ออริแกโนที่เราใส่อ่ะกลิ่นก็ไม่เหมือนกันด้วยในแต่ละยี่ห้อตอนแรกเราใช้ยี่ห้อไทยธรรมดาใช่ป่ะกลิ่นมันหนักมากกลิ่นมันจัดมันหนักมันไม่โปร่งอ่ะแต่พอแบบเราเคยเอาอะไรออริกาโน่ที่เป็นแบบที่แถมพิซซ่ามาหอมนะมันหอมแล้วมันไม่เหมือนกับรสชาติของแบบยี่ห้อไทยอ่ะแล้วก็เป็นครั้งเดียวที่ทำได้แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ต้องหาพวกสมุนไพรพวกนั้นใหม่ในยี่ห้อใหม่ว่าแบบอันไหนที่มันจะลงตัวอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้ต้องอิมพอร์ตอิตาลีตลอดทั้งหมดเลยทั้งไหมทั้งโปรเซสเลยไหมเนี่ยนั่นน่ะสิไม่ต้องดูแล้วแต่ยี่ห้อด้วยนะเพราะว่าเราไม่มีความชำนาญเรื่องสมุนไพรของเขาอ่ะเราไม่รู้ว่ากลิ่นที่แท้จริงที่เขาได้กลิ่นอ่ะมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยใช่เราก็พยายามแค่แบบไหนลองซื้อยี่ห้อที่เขาผลิตซิว่ากลิ่นเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็พอเทียบกันมันเห็นความแตกต่างแหละแต่เราก็ยังไม่สามารถทัชเรื่องกลิ่นออริจินอลได้อ่ะว่าแบบอ๋อเนี่ยแหละต้องกินแบบนี้อะไรเงี้ยมันยังไม่เห็นอันนั้นอ๋อคุณศรัทธาค่ะบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันเย็นๆนะคะวันนี้เปลี่ยนมาเย็นๆเปลี่ยนมาเป็นบรรยากาศเย็นๆกันบ้างบรรยากาศเย็นๆก็นั่นแหละโอ้โหกันนะตอนนี้ก็เปลี่ยนความเกรียนเข็มมาต้องทำอาหารกินอาหารที่บ้านกินใช่เพราะว่าเราต้องอยู่บ้านเราก็ไม่อยากซื้อกินเนาะพอซื้อกินอ่ะมันพอซื้อมันเหมือนมันเป็นอาหารที่แบบมันเสียง่ายอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่ากลิ่นเกลือมันก็ไม่ได้นะคุณแดงนะมันเอาอาหารเราเออก็เรื่องแปลกนะอาหารเราทำเองเนี่ยเราเก็บค้างคืนยังดูน่ากินอยู่นะก็เน้นสดใหม่ทำแบบมื้อต่อมื้ออะไรแต่พออาหารที่ไหนที่เรามีความรู้สึกว่ามันพอซื้อมาเอ้ยมันข้ามคืนแล้วมันไม่น่าไว้วางใจแล้วไม่ดีแล้วความใหม่สดนะความอะไรหลายๆอย่างมันไม่น่าไว้วางใจเลยอ่ะเราก็เลยคิดว่าโอ้แล้วก็ทำเองแต่ว่าก็
ก็ดีหน่อยที่ได้อร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างแต่รู้สึกว่ากินแล้วมันมีความสดใหม่มันมีความนั่นดีรู้สึกถึงความสะอาดความคลีนอะไรบางอย่างเรารู้สึกเรากำหนดอะไรได้หมดเลยนะเรานั่นได้ดีดีหน่อยก็ได้มีมาเออมากลับมาใช้ชีวิตกับตัวเองจริงๆดีหน่อยในช่วงนี้นะก็น่าจะเป็นข้อดีข้อหนึ่งที่เราหาได้ในช่วงนี้แต่ก็เห็นใจคนที่เขาค้าขายนู่นนี่นั่นนะโอ้แบบแม่พ่อค้าแม่ค้านี่แบบก็หืดขึ้นคอเลยอย่างได้ประสบบ้านเราอย่างเงี้ยนะร้านหายไปเยอะมากเลยนะคือเมื่อก่อนจะแน่นเต็มทุกแถวเลยใช่ไหมตอนนี้จะหายไปแบบล็อก3 2 3ล็อกก็เริ่มหายไปแล้วช่องว่างระหว่างร้านค้าก็ห่างกันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนร้านมันน้อยลงไปอ่ะพี่เดินไปพันทิพย์ไม่ต้องกลัวติดไม่ต้องกลัวติดอะไรนะฮะโควิดไม่ต้องกลัวครับเพราะมันโล่งหมดแล้วครับ มันไม่มีแล้วครับตอนนี้โล่งหมดแล้วครับที่เราเคยเห็นนะคนก่อนๆที่แบบว่าเขายังตั้งร้านกันก็หายไปเยอะมากร้านหายไปเยอะหายไปเยอะมากแหละคนก็ไม่ค่อยเดินด้วยใช่คนก็ไม่ค่อยเดินด้วยโอ้ก็ไปกันบรรยากาศอะไรเนี่ยผมก็มาเคยเห็นครั้งนี้แหละตั้งแต่เด็กมาพี่จะตั้งแต่เด็กมานะเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่หนักสุดแล้วก็รู้สึกว่าไม่เคยเห็นแต่ชีวิตไม่เคยเห็นที่วิกฤตที่แบบหนักขนาดนี้หนักกันไปหมดหนักกันหมดรู้สึกหนืดฝืดเคืองไปทั่วทั้งตำบลนั่นแหละทุกหย่อมหญ้าหย่อมหญ้าจริงก็คุณลุงนภาบอกอ้าวพาหิวซะแล้วค่ะคราวนี้ต้องลุกหาข้าวมาทานแล้วตอนแรกยังเป็นจิบกาแฟอยู่ต้องขอประทานอภัยว่าทำให้เกิดโรคหิวนะไปเผยแพร่โรคหิวให้อีกก็เป็นอย่างนั้นค่ะเอ้คุณรุ่นพานี่เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับผมนะรุ่นเดียวกันเรารุ่นเดียวกันใช่ไหมที่ลาวินิตเหรอคะถ้าจำไม่ผิดนะใช่ใช่เรารุ่นเดียวกันที่ลาวินิตแล้วก็ตอนนี้คุณรุ่นพาเป็นอาจารย์ที่ลาวินิตใช่ไหมใช่ป่ะไม่รู้เดี๋ยวถามแกเดี๋ยวรอคุณรุ่นพาตอบนะคะเป็นที่ลาวินิตด้วยกันใช่ไหมก็เพื่อนก็จำกันไม่ได้แล้วตอนนี้อายุมากกันหมดยังขอเพลงกันเข้ามาได้นะคะมีใครสนใจจะฟังงานอีเวนชั่นในรูปแบบไหนเนี่ยแต่รูปแบบหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้เปิดเลยนะตอนแสดงเพลงไทยๆเนี่ยเอาสักเพลงไหมเออเอาอะไรอ่ะ Flower หรือว่าจะ Beauty หรือจะอะไรมีอะไรที่พี่กิ๊กอยากนำเสนอไหมคะในอัลบั้มของอีเวนชั่นบางอ่ะเปิดอันนี้ดีกว่าไม่รู้จักไอเนี่ยตึ๊ดตึ๊ดจะยาจากตลาดอ่ะอ๋ออันนี้เปลี่ยนให้ข้ามโลกหน่อยนะข้ามโลกมาจากซีวิวเลยนะซีวิวมาเป็นแบบข้ามคลองมาคลองเลยมาแคนเนลเลยแคนเนลค่ะจะพูดถึงเพลงก่อนเปิดไหมคะก็เป็นเพลงที่ผมนั่งนะนั่งอยู่กลางพะวาเนี่ยนั่งแถวบางน้อยแถวอะไรเนี่ยก็นั่งไปก็เห็นชีวิตคนนะยังพอมีกลิ่นอายของความเป็นพื้นชนบทอยู่อ่ะชาวสวนอยู่อ่ะแล้วก็ได้เห็นแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจว่าเนี่ยมันยังมีชีวิตชีวาเขาก็มีความสุขในที่ทำแบบนั้นได้อะไรเงี้ยเราก็ไปถามเอ้ยความสุขคืออะไรบ้างนั่งนิ่งใจความสุขแบบนี้ความสุขกระเป๋าวะมานั่งถามภายใต้เทคโนโลยีที่แบบมาคือเราได้เรียนรู้ว่าไอ้เทคโนโลยีเนี่ยบอลมันมามากคือเทคโนโลยีเนี่ยพี่ว่ามันทำมาเพื่อลดเวลาของมนุษย์นะเพื่อประหยัดเวลาอย่างเรามีเครื่องซักผ้าเรามีเครื่องนู่นเครื่องนี่ต่างๆโดยความสะดวกอ่ะค่ะแต่ก็ได้เรียนรู้อีกว่าในขณะที่เทคโนโลยีมันมากขึ้นอ่ะเรามนุษย์ก็มีเวลาว่างน้อยลงอ่ะทำไมมันสวนทางกันนั่นน่ะสิคือเทคโนโลยีทำมาเพื่อประหยัดเวลามนุษย์ใช่ไหมค่ะแต่ว่าพอแต่กลับกลายเป็นว่าเรามีเวลาว่างน้อยลงมากขึ้นค่ะแล้วเราไปทำเราก็ทำกำลังทำอะไรในสิ่งที่มันไม่ควรทำอยู่หรือเปล่าค่ะเราก็ต้องถามนะเกี่ยวกับชีวิตเราอะไรเงี้ยเรายังไงไปทางไหนเนี่ยผมอาจจะมองแบบศิลปินไปหน่อยนะแต่ว่ามันก็อ่ะลองดูดิลองมาฟังเพลงนี้สิอยู่ในอัลบั้ม Flower by Her Hand ชื่อเพลงว่าพายเรือไปจ่ายตลาดคุณลุงนภานะรุ่นเดียวกันใช่ค่ะคุณกิ๊กมาหาเอกกับอันที่ห้องทุกวันค่ะเคยตามไปดูตอนซ้อมที่ห้องซ้อมแถวบางจากด้วยค่ะครูอนุบาลค่ะทอมอบางแก้วอยู่ส
นไทยสมุทรสอนออยู่สอนอสอนอไทยสมุทรค่ะอ๋อคุณว่าอ๋อครับผมโอ้จำก็ไม่ได้แล้วเนาะโอ้โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันฟังเพลงนี้สักหนึ่งเพลงแล้วกลับมาพูดคุยกันใหม่นะคะคลองหน่อยไหมอันนี้บรรยากาศคลองหน่อยไหมใช่ไหมมีชีวิตชีวาหน่อยก็เป็นบรรยากาศคลองทะเลคลองก็คนละอารมณ์นะค่ะเป็นคนละคนละบรรยากาศแต่ก็ฟังสบายนะฟังสบายไหมฟังสบายพ่วงเลยเนี่ยความจริงเราน่าจะไปนอนอัมพวาไม่รู้ตอนนี้อัมพวาผีหลอกเอ้ยบางน้อย ผีหลอกว่าไม่รู้ตอนนี้มีคนหรือเปล่า
ย้ายไปนอนพวาก็คือ2คืนมั้งเนี่ยนะแต่ต้องเป็นที่ที่ปลอดภัยนะเออใช่มันต้องไม่มีไม่พี่ว่าปลอดภัยหมดทุกที่แต่เนี้ยไม่ก็เผื่อแบบที่นั้นเขาต้อนรับแขกต่างชาติอะไรมาก่อนมันอาจจะมีเชื้อโรคนะเหรออ๋อเออนั่นแหละเราไม่ไว้วางใจใดๆทั้งนั้นในช่วงโควิดเขาถ่ายรูปห้างส่งมาให้ดูห้างเซ็นทรัลเวิลด์ห้างอะไรเนี่ยปลอดภัยเลยโล่งสงัดเงียบใครจะกล้าไปนี่ก็ไม่กล้าไปนะฮะใครจะกล้าไปไม่ไหนก็ไม่กล้าไปนะเหรอไปทำไมอ่ะแบบไปทำไมอืมอาจจะอยู่ตรงนั้นปลอดภัยกว่าที่บ้านไหมไม่มั้งไม่มีใครเลยไม่น่าจะอย่างนั้นหรอกยามเยอะยังไม่อยากอยู่เลยน่าจะสิก็ว่าไปประเด็นนั้นค่ะจะพูดถึงโควิดก็ว่าไปตอนนี้เราจะพูดถึงอะไรบ้างเนี่ยตอนนี้ไม่ได้พูดถึงอีเวนต์อีเวนต์ก็มีแผนจะออกงานบรรเลงนะค่ะท่ามกลางช่วงเวลาจะไม่รู้ว่าจะทันยังไงหรือจะทันไม่ทันยังไงนะค่ะแต่ก็มีแผนว่าจะออกงานบรรเลงเหมือนกันเพราะว่าในอย่างยูนี่ทุกคนก็โดนล็อกดาวน์อยู่บ้านกันหมดแล้วค่ะคิดว่าฟังเพลงอยู่กับบ้านกันจะเวิร์กสุดแล้วก็อาจจะออกเป็นไฟล์เนาะไฟล์ออกเป็นไฟล์ไฟล์ก็เขาเรียกอะไรเป็นไฟล์แต่ไม่ออกเป็นอัลบั้มอ่ะไม่ออกเป็นซีดีอ่ะค่ะออกเป็นไฟล์แล้วก็ไปดาวน์โหลดซื้อดาวน์โหลดเอาอะไรอย่างเงี้ยเป็นบรรเลงกำลังคิดว่าจะทำแบบนั้นอยู่ก็ปล่อยข่าวไปก่อนปล่อยข่าวไปก่อนก็เดี๋ยวค่อยอนุบาลกันทีหลังก็เป็นงานแต่นี่ก็ฟังอยู่บ้านกันหมดละฟังอะไรก็ฟังอยู่บ้านฟังนู่นฟังนี่หมดละก็อย่าเป็นอย่างนั้นละก็เป็นความคืบหน้าของอีเวนท์แล้วก็จะมีเพลงชวนเพลงเด็กก็ยังคงดำเนินอยู่ยังทำอยู่อุ้มอินทรบุญสมก็ยังทำอยู่อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นทางการเดินตอนนี้อีเวนท์ก็อะไรจัดระบบการทำงานเขาเรียกภายในบ้านเนื่องจากการตลาดเราล่มสลายไปแล้วการตลาดเราน็อกไปแล้วใช่ไหมแต่มีการตลาดที่ออนเน็ตเนี่ยเราใช้การตลาดอย่างนี้หมดแล้วเราก็ใช้การขายวันนี้ละถ้าสนใจงานเพลงอีเวนท์เนี่ยเราก็ไปดูในอีเวนท์ซาร์ซิโอก็เชิญไปได้ไปหาข้อมูลได้ใน Invention Sound Studio นะครับค่ะเรามีเว็บไซต์ด้วยอ๋อเว็บไซต์ใช่ที่เราเพิ่งจะ official เนาะชื่อเว็บไซต์ www.impressionsound.com นะคะสามารถเข้าไปเยี่ยมชมกันได้อะไรอย่างเนี้ยก็ไปเข้าไปดูหาข้อมูลยาพาวหรือค้นเพลงฟังกันใช่ในนั้นได้มีให้ฟังนะครับค่ะนั่นก็เป็นประเด็นนี้ที่เรากำลังทำงานอยู่แล้วเราก็เนี่ยเรามีเรดิโอของเราซึ่งเรดิโอของเราเนี่ยก็แสดงที่แบบว่าตามอารมณ์สิ้นดีใช่ก็ตั้งใจเปิดเพลงให้คนฟังเลยนั่นแหละอยากฟังเพลงไหนของ Impression ก็สามารถ request กันเข้ามาได้เลยขอกันเข้ามาได้เลยนะคะวันไหนไม่มีลมกูนอนวันไหนไม่มีลมก็ไม่ได้เหนื่อยนอนไม่เคยไม่มีรูปแบบอะไรที่ชัดเจนแน่นอนทุกคนก็จะมีต่างสไตล์ทุกคนก็เดี๋ยวทีมนี้เบื่อทีมหน้ากมาแล้วก็จะมีสไตล์แปลกๆอะไรชวนหาหรือหันก็ว่าไปน่าติดตามจริงๆไม่ต้องตกใจโอ้คุณศรัทธาบอกขอเพลงผวังรักโอ้โหเอาแล้วไงเพลงนี้ยังไม่ได้ทำเดโมเลยใช่มั้ยไม่มันมีอยู่ในคลิป YouTube มีได้ป่ะอ๋อแต่มันมีอยู่ใน YouTube เราไม่ได้ทำเดโมเลยเลยไม่ทำเดโมเลยนะคะคุณเรา YouTube มาขึ้นได้มั้ยแดงเราต้องไปดูดมาอ๋อต้องดูมาก่อนใช่ไหมใช่ตอนนี้เราไม่มีอ่ะโอ้ยขอเพลงโอ้คุณสถานนี่แบบว่าแฟนเพลงตัวจริงเป็นการฟังเพลงของคุณสถานที่แบบนั่นเลยนะเพลงนี้นี่เรายังไม่ได้ติดตามจริงๆเลยใช่อะไรเลยเป็นพี่กิ๊กแต่งออกมาพร้อมเมโลดี้เฉยๆแล้วอีฟก็ร้องในไลฟ์ฉันอ่ะใช่นั่นแหละเราไม่ได้นั่นเลยเราไม่ได้เรียกอะไรเดี๋ยวคราวหน้าเขาเป็นคราวหน้าเขาเป็นคราวหน้าแล้วก็ไปโหลดคลิปมาก่อนเนื้อก็ยังไม่ได้แก้ไขอะไรเพอร์เฟคสมบูรณ์ไม่ได้กล่าวงานแต่ว่าตอนนั้นเราก็แต่งจะไปทำไลฟ์กันก็มีอะไรใหม่ใช่ใช่เดี๋ยวนี่มาแดงเมื่อวานลูกทุ่งเราเปิดอีกทีไหมเอาอีกทีอ่ะได้ลูกทุ่งอ่ะเดี๋ยวเราเปิดเป็นเดโมเพลงนี้ไปแทนก่อนนะคะเออแล้วเดี๋ยวพอวังรักเราจะไปค้นหา
ขอทานอภัยครับอีกหนึ่งครั้งหรือจะเปิดเพลงนี้ล่ะอะไรอ่ะเพลงที่อ่านเนี่ยอะไรนะคนเดินทางเอาอันนี้ก่อนดีกว่าลูกทุ่งลูกทุ่งงั้นเดี๋ยวเราลองไปฟังเพลงนี้กันไหมคุณสัทธาบอกว่าเคยฟังคุณอุ๊บอิ๊บร้องเพลงตอนไลฟ์สุดที่บ้านใช่ถูกต้องที่บ้านใช่ถูกต้องแล้วครับใช่ก็มีในนั้นเท่านั้นแหละบอกเลยว่ามีแต่ในนั้นรู้วันนั้นเราจัดไฟดีมากเลยนะจัดตามปกติก็แบบว่ารูปแบบว่าจัดแบบว่าเรียกอะไรดีมั่งไม่ดีมั่งเอาความรู้สึกไปที่ตั้งอย่างเดียวดีมั่งไม่ดีบ้างโอ้โหวันนั้นจัดไฟค่อนข้างลงตัวสวยสวยจำไม่ได้นะแต่มีเพิ่นไมคิ้งพลาดไปหน่อยนะเสียงกีบอมดักกุ๊กอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอ้แฟนเพลงตัวจริงแฟนเพลงตัวจริงเลยคุณศรัทธาก็ต้องไปตามฟังใน YouTube ด้วยใช่มั้ยคะใช่เรามีลงเอาไว้ใน YouTube เรามีลงไว้ใน YouTube ด้วยเป็นเพลงไปอยู่นะคะใช่ๆๆแล้วเราลงเพลงนี้ด้วยมั้ยจำไม่ได้อ่ะ YouTube ลงYouTube ลงแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ยังมีเวอร์ชั่นใหม่ที่กล่าวเนื้อแล้วแต่ไอ้เวอร์ชั่นที่ลงไปตัดเนี่ยยังไม่ได้กล่าวเนื้ออือยังไม่ได้กล่าวเนื้อก็ว่าไปก็เดี๋ยวเอาเพลงนี้เป็นเดโมผมที่ผมทำลูกทุ่งไว้ยังไม่ได้ใส่เนื้อร้องก็เลยเล่นเป็นเขาเรียกอินสตูเมนทัลไปก่อนเป็นบรรเลงไปก็เปิดให้ฟังไปก่อนครับเดี๋ยวเขาขอเป็นไว้คราวหน้านะครับไอเพลงร้องละได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงสักหนึ่งเพลงค่ะเป็นเพลงเดโมที่พี่กิ๊กแต่งนะครับใช่โอเคค่ะไปฟังกันI'm not afraid to die.
มีคุณพี่เปรมนะคะถามว่าจะเป็นไปได้หรือไม่คะน้องกุสุมาสาธิตทำอาหารเออก็คิดอยู่นะคะว่าแบบเอ๊ะหรือเราไปไลฟ์กันในครัวดีไหมเคยคิดแต่ว่าจะเดี๋ยวเอากล้องไปตั้งในครัวแล้วก็อะไรเงี้ยเปิดเพลงไปด้วยทำอาหารไปด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเคยคิดครับเดี๋ยวยังไงรอความลงตัวสักนิดนึงของคุณพี่เปรมมากใช่เดี๋ยวรอค่าการจัดการให้มันนั่นหน่อยน่ามีอะไรมันๆนี่นะน่ามีอะไรสนุกดีก็โอเคน่าได้มีปัญหาค่ะครับก็เพลงที่จบไปเป็นเดโมนะคะเป็นเดโมเพลงอะไรนะลูกทุ่งสไตล์บ้านอิมเพรสชั่นก็ไม่รู้มันยังไงนะฟังก็ทำเป็นเพลงเดโมมาฟังฟังไปไม่พลอดีเหมือนกันนะได้บรรยากาศท้องทุ่งนั่นแหละไม่รู้ไปเหมือนเพลงอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่เคยสำรวจมาก่อนใช่ก็อันนี้นี่กี่โมงแล้วเนี่ยเราคุยกันมาเรื่อยๆเปื่อยๆตอนนี้ง่วงมั่งหลับมั่งตื่นมั่งหกโมงหกนาทีแล้วนะคะกี่โมงแล้วชั่วโมงนึงแล้วก็ว่าไปเดี๋ยวเราก็ต้องลากันอีกแล้วสมควรแก่เวลาค่ะเดี๋ยวก็ว่าแต่ปิดไม่มีเพลงปิดท้ายไหมไม่มีก็ได้ไม่มีก็ได้เนี่ยก็กล่าวก็ลากันเลยได้กล่าวเลยก็ขอขอบคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามเรามาทั้งรายการนะคะหลับๆตื่นใช่ค่ะก็ถ้าผู้ฟังมีอะไรที่อยากจะติชมแนะนำหรือว่าอยากจะมีข้อเสนอแนะนะคะสามารถส่งมาได้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยจะเป็นความกรุณาเราถือมาร่วมร่วมสนุกกันดีกว่าร่วมสนุกร่วมแสดงความเห็นอย่างยิ่งเลยนะคะแก้เหงาแก้เซ็งกันไปอ๋อแล้วก็ขอเพลงกันมาได้ด้วยนะคะขอเพลงกันมาได้โทรมาคุยก็ได้โทรมาคุยโทรแสดงความเห็นก็ได้ใช่ก็ก่อนจากกันวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนปลอดโรคปลอดภัยนะคะปลอดโควิดอยู่รอดปลอดภัยนะครับอยู่รอดปลอดภัยกันทุกคนนะคะรักษาเรื่องรักษาตัวเองกันให้ดีค่ะโอเคก็เดี๋ยววันนี้เราจากลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์ครั้งหน้าเวลาไหนก็ยังไม่ได้สรุปนะค่ะยังไม่ได้ไม่ได้สัญญาอะไรแค่บอกว่าถ้าเจอกันก็คือครั้งหน้านะคะเจอกันก็เจอค่ะเจอกันก็เจอกันครับโอเคค่ะโอเคแล้ววันนี้ก็จากลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านค่ะโอเคครับ